ทีมล่าสุดหนักมาสัมภาษณ์ว่าแบบอยากคิดอยากแต่งงานคิดแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนเขาพูดว่าเขาอยากแต่งงานแล้วจริงๆอ่ะเขาบอกว่าพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งแล้วใจเขาพร้อมแล้วแต่ว่าอาจจะหลายๆอย่างยังไม่พร้อมหรือเปล่าก็โดนถามทิ้งโอ้ยก็ดูๆกันไปค่ะดูๆกันไปตอนนี้ก็อย่างที่พี่หมาพูดแหละค่ะแต่ว่ามันต้องรอจังหวะอีกหลายๆอย่างแล้วก็อายุแค่นี้เองก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแต่เขาบอกว่าเขาใกล้จะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าประมาณ30กำลังดีอะไรอย่างงี้ใช่ๆก็คิดไว้นิดนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีแบบมาขออะไรอย่างเงี้ยก็นี่เค้าได้คุยกับเราใช่มั้ยว่าแบบ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยเรื่องอนาคตนั่นนะคะแค่นั้นค่ะว่าจะไปทางเดียวกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ดูไปทางเดียวกันอยู่ค่ะก็คือ30ปีอะไรอย่างงี้อายุเค้า30ปุ๊บอะไรอย่างงี้30ปีเดี๋ยวเราทําสมัยเป็นไงแบบไม่ให้เรามาตั้งตัวต้องถามเค้าว่าไม่รู้ไม่แต่ที่เค้าคุยอนาคตคือเค้าแบบเหมือนแบบชิลแบบโยนหินถามทางอะไรอย่างงี้ว่าเราคิดทางไหนป่ะลักษณะนั้นหรือเปล่ามีอะไรนะโยนหินถามทางเออทางแบบภาษาไทยโบราณเกินแบบเกินไหมลองเป็นการแซะฟีดแบคเราว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นการหลอกถามเราว่าเราจะโอเคไหมอะไรอย่างงี้คือที่ผ่านมามันก็มีแค่เค้าคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยค่ะเราก็ไม่ได้รีบตัวคิมก็ยังไม่ได้รีบหรือมองไปว่าอายุต้องเท่าไหร่ถึงจะได้แต่งงานอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้มองไว้แล้วค่ะคือจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้าอะไรเงี้ยคือก็คุกปั๊บเขาคุกเข่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับจะตั้งตัวทันไหมหรือว่าสำหรับคิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกยังไม่ใช่เร็วๆนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์ไปคือเขาก็ยังไม่ได้บอกเราว่ามีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเห็นแฟนคลับแท็กค่อนข้างเยอะมากเมื่อวานอ่ะเราก็รู้แหละว่าพี่จี้เขาอ่ะไม่ก็เขาก็แค่บอกว่าใจพร้อมแค่นั้นแต่ว่าเหลือแบบเรื่องเก็บเงินอยู่อย่างนี้ก็ค่ะได้หลายอย่างด้วยก็ยังทำงานอยู่ด้วยค่ะยังสนุกกับงานอยู่ด้วยจริงๆมีถูกแบบถูกทางถูกเร่งจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะทั้งสองฝั่งไม่นะคะไม่ถูกเชียร์เยอะไหมล่ะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยถูกแฟนคลับเชียร์เยอะมากกว่าแต่ก็ยังไม่เชียร์ขึ้นไหมเชียร์ขึ้นไหมต้องไปถามพี่หมาค่ะมันขอบเขาบอกว่าอยากมีแฟนใช่ไหมเขาเชียร์ที่นี่เขาเชียร์ยังไงบ้างอ๋อเขาก็อยากเห็นวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลุ้นไปเรื่อยๆแหละแม้แต่อย่างที่เราไปเที่ยวกันเขาบอกว่าเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเลยนะบุ้ยพรีเวดดิ้งต้องสวยแบบนั้นสิแต่พี่ตาบอกว่าจะเอารูปรูปพวกนั้นด้วยไม่ได้จะได้เจอถ่ายจริงๆต้องถ่ายไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแน่นะขอด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะคะตอนนี้ยังชิวๆอยู่ค่ะให้เวลาตัวเองเท่าไหร่กับเรื่องยังไงบ้างเท่าไหร่ไม่รับพี่หมาให้เวลาตัวเองเท่าไหร่เนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันอยู่ที่จังหวะถ้าเมื่อไหร่มันใช่มันก็เมื่อนั้นเราไม่ได้เซตเป้าหมายอะไรไว้เราแค่รู้ว่าทางที่เราไปข้างหน้าอนาคตมันคล้ายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคุยแต่ว่าไม่ได้คุยกันจริงจังอะไรขนาดแล้วเธอมันคล้ายกันไหมก็อย่างที่บอกค่ะว่าคนนี้ก็5ปีแล้วก็ชัดอยู่ค่ะตัวหน้าเขาเองเขาเหมาะหรือว่าคุณสมบัติเขาโอเคไหมกับการที่แบบว่าเธอต้องเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของเราคุณสมบัติเขาโอเคไหมถ้าไม่ใช่เราก็คงไม่อยู่มั้งไม่อยู่แล้วทุกวันนี้หรอกแต่คือที่เราคุยกันก็คือว่าเขาบอก30เราโอเคต้องโอเคที่จะรอใช่ไหมเขา30นั่นแปลว่าไอ้คิม30เหรอเขาบอกเขา30คิมเมื่อกี้8เองไม่แต่เขาบอกว่า30เขาอยากแต่ง
ก็จะเร็วนี้ไปทางเดียวกันก็จะเร็วนี้ไปทางเดียวกันเดี๋ยวขอไปปรึกษาพี่ก่อนนะขอบคุณค่ะพี่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ที่จังหวะนะคะอย่าเพิ่งรีบเลยกันไปทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนนะคะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือวันปีใหม่วันปีใหม่ต่อ